สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับห้องแนะน้องยังคงอยู่กับพี่วีพี่เฟิร์สวนาทีแล้วก็พี่เอิญนะครับสวัสดีครับโยโย่ทุกคนครับวันนี้เนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงเราจะมา Q&A กันตอบคำถามปัญหาชีวิตวัยรุ่นที่พวกเขาจะต้องเจอซึ่งเราได้รับคำถามมาจากหลายๆช่องทางประมาณ 8,000 กว่าคำถามวันนี้พี่ว่าเกินโอ้เกินแค่ IG เฟิร์นก็ซัดไปเกินหมื่นนะเกินหมื่นเลยก็ว่าได้ดังนั้นเนี่ยจะบอกเลยว่าคำถามจากวัยรุ่นปัญหาชีวิตวัยรุ่นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้มี Q&A อีกฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ช่องคอมเมนต์อยู่ด้านล่างฝากคำถามกันเข้ามาได้อีกนะมาเลยเขาบอกเลยว่าหมื่นกว่าคำถามที่เมื่อกี้พูดถึงเนี่ยเชื่อว่าวัยรุ่นเจอเยอะกว่านี้ถูกไหมหัวข้อแรกเรื่องราวของนิ้วอะไรไม่ใช่ความรักครับผมเรื่องความรักนะฮะคำถามนี้ถามว่าตอนนี้อายุ15แล้วนะอายุ15ก็มาเป็นสาวลำวงใส่กระโปรงนี่ความบ้องแหวงนี่ก็บาจี้อ่ะพี่อันทำไงดีนะตอนนี้อายุ15แล้วทำไมพ่อแม่ถึงไม่อยากให้เรามีแฟนน้องสาวเฟิร์นชื่อซาร่าอายุ15เลยใช่เป็นสาวละมงได้ไหมเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ฉีกประเด็นมาได้แล้วคือน้องสาวเนี่ยมีแฟนได้นะพามรู้จักกับแม่ได้เพราะว่าอย่างน้อยแม่บอกว่าเราจะได้ไปตามมันเจอว่าที่ไหนอยู่ที่ไหนคบกับใครอยู่อะไรเนี่ยในสายตาเราใช่แต่ว่าถ้าไปบ้านไปนอนบ้านกันค้างบ้านกันไม่ให้ไปใช่ถ้าไปเที่ยวไปเที่ยวได้แต่ไปส่งไปรับนะคือยังอยากให้อยู่ในสายตาแหละใช่ใช่ใช่แต่ว่าก็เปิดนะไม่ใช่ว่าไม่เปิดโอเคสามารถมีได้แต่ว่าไปไหนทำอะไรกับใครที่ไหนกับยูก็ต้องบอกต้องรายงานใช่เด็กมีความต้องการอยู่แล้วโดยธรรมชาติโดยของสิ่งมีชีวิตน่ะนึกออกไหมเพราะงั้นเขาอยากมีความรักอยากมีแฟนนั่นคือความต้องการของเขาส่วนพ่อแม่ทีนี้ขยับมาดูพ่อแม่นิดนึงในมุมของพ่อแม่ครับพ่อแม่ก็เคยเป็นเด็กเหมือนเรานั่นแหละพ่อแม่ก็เคยผ่านวัยที่แบบวัยรุ่นวัยความรักอะไรเงี้ยจนจุดนึงพอเขามีลูกความรู้สึกในการใช้ชีวิตมันเปลี่ยนนะจากเดิมเขารับผิดชอบแค่ตัวเองเขาสนแค่ว่าเขาใช้ชีวิตยังไงมีลูกปั๊บมีสิ่งที่เขาต้องดูแลเพราะงั้นโดยเป้าหมายเขาคือการเลี้ยงลูกให้มันแบบสำเร็จนะนึกออกไหมแต่การที่มีผู้ชายสักคนหรือใครสักคนที่เป็นคนนอกบ้านเข้ามานี่คือสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้และไม่รู้ว่าการเข้ามานี้จะทำให้ชีวิตลูกเขาสำเร็จดีขึ้นไหมหรือจะพาออกนอกลู่นอกทางไปไม่แปลกที่ผู้ใหญ่จะรู้สึกกังวลเพราะเขายังไม่ได้เชื่อมั่นว่าแบบเราดูแลตัวเองรับผิดชอบตัวเองได้จริงถ้าเกิดปัญหาเครดิตตรงนี้สำคัญมากแปลว่าตัวเลขของอายุอาจจะไม่ใช่ปัจจัยละใช่เป็นวุฒิภาวะที่เราแสดงความรับผิดชอบก็ต้องบอกอีกว่าคนที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยสร้างความน่าเชื่อถือแค่ไหนใช่จริงๆแรกๆก็อาจจะเป็นคนดีแต่หลังๆอาจจะแบบไม่ดีก็ได้ไงออกไลน์ออกไลน์มันก็ลองนึกภาพนะสมมติถ้าเกิดเป็นแฟนกันแต่แบบดูเป็นเด็กเรียนตั้งใจเรียนทั้งคู่ทุกคนแบบไม่พาออกนอกลู่นอกทางบางทีพ่อแม่แรกๆอาจจะกังวลแต่พอเห็นปั๊บฝั่งที่เข้ามาอาจจะค่อยๆพิสูจน์ตัวเองทำให้พ่อแม่รักก็ได้ใช่ใช่อย่างน้อยยังจะบอกน้องวัยรุ่นไงว่าถ้าเกิดอยากจะมีความรักดูแลตัวเองรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองให้ดีก่อนเชื่อสิแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดผลดีตามมาแล้วถ้าทำให้พ่อแม่รู้สึกอุ่นใจได้ไฟเขียวก็จะตามมาคำถามต่อไปนะครับมีแฟนเป็นทอมแม่ไม่ยอมรับส่วนตัวแล้วคิดว่าเป็นเรื่องที่แบบปกติอ่ะคือใครก็สามารถรักกันได้ไว้ผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายกับผู้ชายแต่ขอเป็นความรักที่มันแบบบริสุทธิ์อ่ะที่มันแบบไม่ทำร้ายกันแล้วก็พากันไปทำอะไรในทางที่ดีอ่ะก็ได้หมดแหละฝันว่าแต่ว่าผู้ใหญ่เขาจะไม่เข้าใจว่าเอาทำไมถึงแบบไม่เป็นแฟนกับผู้ชายล่ะเพราะว่าแบบในอนาคตแล้วมันอาจจะแบบต้องมีลูกต้องมีลูกอยากให้เป็นฝั่งเป็นฝาอะไรอย่างนั้นไงแต่ผมมองว่าวัยรุ่นนี่คือเราโฟกัสที่ปัญหาวัยรุ่นนั้นรู้สึกว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่ลองผิดลองถูกการลองผิดลองถูกหรือใครที่มีรสนิยมตอนไหนเขาสามารถเรียนรู้ได้ในช่วงวัยรุ่นเรียนรู้ได้แต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่าเงื่อนไขตรงนี้มันจะถูกจำกัดด้วยพ่อแม่ถูกไหมเพราะพ่อแม่ก็จะมีรสนิยมทางเพศหรือมีมุมมองทางเพศอีกแบบนึงการที่เขามีเราขึ้นมานั่นแสดงว่าเขาก็มีรสนิยมทางเพศแบบตรงเพศถูกไหมอันนี้ไม่ได้พูดเรื่องเหยียดเนาะพูดว่ามันก็ตรงเพศก็คือชายหญิงตามบทบาทนั่นแหละทีนี้พอเราแบบมีแฟนเป็นทอมปุ๊บแน่นอนมันขัดแย้งกับมุมมองของพ่อแม่ถูกไหมที่เขามีรสนิยมตรงเพศเขาก็จะกังวลแล้วก็แบบเฮ้ยมันจะโอเคหรืออะไรเงี้ยเลยกลายเป็นความคาดหวังของตัวพ่อแม่ให้น้องๆเขาพูดกับคุณแม่ยังไงคุณแม่ถึงจะเข้าใจในสถานะของเขาตอนนี้ว่าเขาต้องการอะไรถ้าเป็นตัวพี่บอกว่าอย่าเพิ่งพูดยังไม่บอกอย่าเพิ่งพูดอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วการที่แบบจะเปิดใจหรือว่าทำให้พ่อแม่ยอมรับได้มันมีอะไรที่มากกว่าแค่การพูดครับการพูดไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นแต่วิถีชีวิตที่เราแสดงให้เขาดูจะทำให้เขาเชื่อมั่นกลับมาที่เรื่องเดิมกับการที่อยากมีแฟนตอน15แล้วพ่อแม่ไม่อนุญาตเช่นเดียวกันเราอยากจะ
ขาเรียกว่าอะไรมีอิสระในการที่จะเรียนรู้หรือศึกษาใครหรือว่าศึกษาเพศไหนอันนี้แล้วแต่เลยแล้วก็ควรจะพิสูจน์ด้วยพฤติกรรมของเราก่อนว่าเราทำให้เขาเชื่อใจได้เพราะงั้นแต่ถ้าจะพูดอย่างน้อยพูดด้วยความถ่อมตัวเราไม่ได้พูดว่าแบบหนูจะเอาคนนี้ใช่จะต้องคนนี้อะไรเงี้ยแต่ด้วยความวัยรุ่นด้วยอ่ะหนูว่าเราอยากได้รับการยอมรับเนอะด้วยความวัยรุ่นด้วยแล้วไฟเขาแสกแล้วยิ่งวัยรุ่นแล้วบวกกับห้ามอ่ะที่บอกว่ามันก็เลยกลายเป็นยิ่งต่อต้านเลยใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยอย่างประนีประนอมประนอมต้นจริงวัยรุ่นอยากได้รับการยอมรับใช่อยากแล้วเราอยากให้พ่อแม่ยอมรับคนที่เรารักอ่ะคำถามต่อไปครับนะถามมาว่าเปิดตัวแฟนยังไงให้ที่บ้านปลื้มคะเอิ้นคะแล้วแต่แล้วบางทีที่บ้านนะถึงดียังไงก็ไม่เอาก็มีอย่าว่าแต่น้องๆเลยครับโตป่านนี้นะฮะเปิดตัวยังไงที่บ้านปลื้มทุกวันนี้เขายังไม่ปลื้มเลยฮะแม่ครับนี่พูดถึงใครอยู่ป่ะฮะพูดถึงเรื่องของคนใกล้ตัวเพื่อนเรื่องเพื่อนเอาพูดเรื่องพูดเหมือนเรื่องตัวเองเลยเรื่องเพื่อนรู้สึกอินจังเลยเรื่องนี้เรื่องเพื่อนสัมพันธ์นี่จะหาว่าเรื่องแล้วไหนจำได้ว่าครั้งแรกเนี่ยที่มีแฟนนะแล้วแม่รู้ว่าอ่ะไอ้ลูกคนนี้มันมีแฟนแล้วคือไม่ได้มีการเปิดตัวใดๆเลยอ่ะมันเกิดขึ้นแบบพ่อของแฟนผมอ่ะจับได้ว่าเราเป็นแฟนกันแล้วก็ไม่รู้ไปเอาเบอร์แม่ผมมาจากไหนอาจจะติดต่อโรงเรียนเลยมั้งโทรหาแม่ผมเลยพ่อแฟนโทรหาแม่ผมคุยกันปรึกษาหารือมั้งว่าจะยังไงกับความสัมพันธ์ของไอ้เด็ก2คนนี้ดีเลยอย่างเงี้ยนั่นคือแกรนด์โอเพนนิ่งเลยพอแม่วางสายเสร็จปุ๊บนั่งกินข้าวอยู่ในร้านอาหารโอ้โหวันนั้นนึกว่าอาหารอร่อยมากนะแต่พอแม่กินข้าวเสร็จร้านอึมครึมเหมือนไฟมันโดนดิมลงเบาเหลือเกินแบบมีแฟนแล้วเหรอบอกครับแม่พ่อเขาโทรมาโอ้ยคนลุกตั้งแต่โอ้โหตะตึงยันยอดหัวคนลุกไปหมดเลยอ่ะตอนนั้นน่ะสุดท้ายเขาก็พอเราคุยกันว่ามันช่วยกันเรียนนะเพราะว่าผมกับเขาก็คือเป็นเด็กพิเศษด้วยกันเราติวกันมันก็ซัพพอร์ตกันทีนี้แม่ก็อนุญาตเปิดตัวแฟนยังไงให้พ่อแม่ปลื้มตะกี้จำได้ไหมมันก็เชื่อมโยงอะว่าถ้าผู้ใหญ่เห็นแล้วแบบคนที่เข้ามาไว้วางใจได้แล้วก็คล้ายๆว่าไม่ได้พาลูกเขาเสียทางเสียทางเสียคนอะไรเงี้ยโอเคเขาอาจจะเปิดใจค่อยๆเรียนรู้แล้วบางทีการเข้าไปนั่งอยู่ในใจมันไม่หมายความว่าเปิดตัวปุ๊บเข้าไปนั่งในใจเลยมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วฮะเพราะไม่รู้จักกันมาก่อนซึมใช่ไหมใช่เป็นใครก็ไม่รู้เพราะงั้นมันต้องมีระยะเวลาของการพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ด้วยการแสดงให้เขาเห็นว่าระหว่างช่วงเวลาที่คบกันมาทุกอย่างมันเป็นไปได้ดีแล้วก็มีอนาคตอ่ะเช่นนะอาจจะแบบว่าเกรดออกยืนให้แม่ดูว่าเราทำเกรดได้ขนาดนี้และเขาคือคนที่ซัพพอร์ตเราโอ้โหปรบมือมันคือการให้ดูเลยนี่มันคือการค่อยๆเอาชนะใจอ่ะเราต้องมองอย่างนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแต่ขึ้นกับว่าเราใส่อะไรลงไปในนั้นบ้างถ้าเราใส่อะไรที่มันไม่ดีผู้ปกครองก็จะเห็นแล้วก็มีความทรงจำที่ไม่ค่อยดีการเปิดใจก็จะยากผิดแค่ครั้งเดียวจำอีกนานเชื่อดิทำถูกก็คือเหมือนจะลืมไปแล้วอ่ะใช่แต่ผิดแค่ครั้งเดียวนี่คือตราหน้าปักไว้ในนี้เลยว่าแบบแหมโกหกมาแล้วนะเคยหนีออกหนีไปเที่ยวมาแล้วนะจับได้อะไรพูดให้ฟังเฉยเรื่องส่วนตัวมันจะวนแถวๆนี้วนแถวๆนี้ส่วนนี้พูดออกมามันคือประสบการณ์นั่นแหละนะครับใช่แล้วเขาก็จะจำว่าเอ้ยแล้วเขาก็จะกลัวแล้วจะทำอีกไงใช่ไหมใช่นะฮะก็นั่นแหละเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองส่วนใหญ่เรื่องของความรักกับวัยรุ่นเนี่ยมันมาพร้อมกับ1คือใช้เวลา2พิสูจน์ตัวเองเลยนะอ่ะคำถามต่อไปพี่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นคำถามจากน้องผู้หญิงเขาแทนตัวเองว่าหนูอ่ะหนูเชิญพี่เฟิร์นเลยครับอยากให้พ่อแม่ปล่อยบ้างค่ะหนูอายุ17แล้ว17แล้วเนาะคือไปงานวันเกิดพ่อก็บอกว่ากลับไม่เกิน 1:00 พ่อบอกว่า 4:00 แต่ว่าหนูก็ไปเกิน 4:00 ค่ะแต่พอมาวันก่อนหนูกลับ 5:00 ถึงบ้านโดนตบอะไรนะโดนตบนะจริงๆโดนตบอันนี้คำถามของเฟิร์นเองด้วยแต่ตะกี้ตีหนึ่งตีหนึ่งมาจากไอจีเฟิร์นใช่ไหมใช่โดนตบแล้วหนูก็ไม่ได้ถามอะไรงงมากว่าต้องตบกันขนาดนี้เหรอคือประมาณว่ากลับบ้านดึกมันรุนแรงมากเลยนะส่วนตัวแล้วนะเหตุเป็นนิดนึงส่วนตัวคิดว่าไม่สมควรลงมือไม่ว่าจะกรณีอะไรทั้งสิ้นอ่ะถือโอเคด่าก็ด่าได้ว่าแบบทำไมกลับบ้านฉันก็ด่าไปดิแต่ว่าตบกันมันหนูว่ามันส่วนตัวคิดว่ามันจะเจ็บข้างในแล้วมันก็จะจำว่าพ่อเคยตบอ่ะคิดออกไหมมันจะแบบว่าแค่กลับบ้านดึกต้องตบเลยหรอแล้วมันจะทำให้ลูกไม่อยากกลับบ้านป่ะบางทีอ่ะถ้ากลับมาโดนตบอีกแล้วกลับมาตบอันนี้อาจจะเป็นตบข้างหน้าจะเป็นกระทืบก็แหละใครจะไม่รู้นะสมมุติแต่บ้านที่ถูกกระทืบก็มีนะใช่กระทืบจริงก็มีอายุ17เนี่ย
ผมคิดว่าเขามีวุฒิภาวะระดับนึงเนาะอืมหรือว่าแต่เรื่องนี้ตอบยากครับเพราะว่าเราไม่รู้คาแรคเตอร์ทั้งหมดของทางบ้านเขาก่อนเหตุการณ์ที่น้องจะถูกทำร้ายร่างกายจากคุณพ่อเนี่ยอาจจะมีการต่อปากต่อคำปะทะกันจนเกิดการบันดาลโทสะหรือคุณพ่ออาจจะขาดสติเราไม่รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้เหตุการณ์ทั้งหมดใช่เราได้แค่ตีความแหละอันนี้ก็ต้องบอกเหมือนกันว่าถ้าเกิน4ทุ่มลองนึกภาพนะสมมติไม่พูดเรื่องนี้ก็ได้พูดเรื่องที่แบบอย่างเช่นเราติดต่อใครสักคนไม่ได้แล้วเราเป็นห่วงมากกระวนกระวายอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือแบบแกไปทำอะไรมีปัญหาไหมตำรวจจับไหมอย่างเงี้ยนึกออกป่ะยิ่งถ้าเกิดไปปาร์ตี้อะไรที่แบบเทาๆนิดนึงเงี้ยจะเริ่มห่วงแล้วอันตรายไหมเจอใครล่อลวงไหมตำรวจจับหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดในระหว่าง4ทุ่มถึง5ทุ่มติดต่อไม่ได้เป็นไงฮะความกระวนกระวายใจนี้มันจะเกิดการเนี่ยคิดไปได้ทุกอย่างเลยอ่ะเวลาเราไม่รู้เหตุการณ์อ่ะเราคิดไปได้ทุกอย่างจริงอ่ะพอน้องปรากฏตัวปุ๊บไอ้ที่พอสะสมมาเนี่ยมันก็พุ่งเรียบร้อยโดยที่เขาไม่ทันได้คล้ายได้เบรกตัวเองเพราะว่าตอนนั้นมันสะสมมาค่อนข้างเยอะอ่ะอย่างที่บอกว่าตอนนี้มันเริ่มน่ากลัวสังคมมันเริ่มแบบน่ากลัวขึ้นเราหายไปไหนวันนึงตามหาไม่ได้แล้วถ้าโทรศัพท์ปิดทีนึงอ่ะไม่สามารถตามได้เลยว่าอยู่ที่ไหนอ่ะถูกต้องเลยคิดว่าการที่บอกว่าเฮ้ยเราจะไปตรงนี้นะไปที่นี้นะอย่างน้อยหายไปเราจะได้ไปตามเจอว่ามีตรงนี้เขาจะได้อุ่นใจไงใช่อันนี้มุมของผู้ใหญ่แต่ว่าถ้าเป็นมุมของเด็กมุมของเด็กคิดว่าไงแม่จะอะไรนักหนาที่บ้านจะอะไรนักหนาก็จะไปเที่ยวกับเพื่อนบางทีเป็นเพื่อนจริงๆอ่ะแล้วแบบจะกลับกี่โมงจะนั่นจะนี่แต่จริงๆแล้วผู้ใหญ่ก็เป็นห่วงไงแต่ในมุมของเด็กจะตามอะไรนักหนาจะไปเที่ยวกับเพื่อนแค่นี้มันไม่มีอะไรหรอกก็วันนี้มันไม่มีไงแต่ถ้าเกิดมันแจ็คพอตมีขึ้นมาเดาไหมแอบคิดย้อนกลับมาในประเด็นคำถามก่อนหน้านี้ด้วยเราทำให้เขาเชื่อใจหรือเปล่าในช่วงเวลาที่เรานัดกันว่าพ่อบอกแล้วไม่เกิน4ทุ่มต้องกลับบ้าน4ทุ่มถึง5ทุ่มเราหายไปเลยหรือเปล่าเราติดต่อกับพ่ออยู่ไหมเราติดงานอะไรอยู่หรืออะไรเงี้ยไม่แน่แต่เป็นว่าอันนี้ความคิดส่วนตัวนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขามาปรึกษาเราอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาที่บ้านน่าจะแบบอีกอย่างอะจริงจริงต้องค่อยๆดูแหละเพราะเรื่องนี้เราไม่รู้แต่รู้แค่ว่าถ้าพูดถึงมุมพ่อตะกี้บอกว่าเราเข้าใจพ่อประมาณนั้นแต่ไม่ได้หมายความวิธีการที่พ่อใช้จะดีนะจริงๆวิธีการแล้วก็บอกอยู่ว่าบันดาลโทสะแปลว่าเขาไม่มีสติเขาขาดสติใช่ใช่เพราะว่าจริงวิธีการที่จะแสดงถึงความไม่พอใจในบริบทนี้จริงๆคุณพ่อมีทางเลือกอื่นอีกใช่แต่ณจุดนั้นเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบวิธีเขานึกวิธีไม่ออกหรืออาจจะเป็นวิธีที่เขาคุ้นเคยหรือเชื่อเอาว่าวิธีนั้นมันจะเอาให้อยู่มันอะไรเงี้ยแต่จริงมันเกิดผลเสียซึ่งมันแบบไม่ดีมากๆอ่ะที่บอกมันเป็นส่งผลต่อจิตใจระยะยาวอ่ะใช่เรื่องต่อไปแต่เรื่องนี้ก็ต้องกลับไปที่พี่เฟิร์นอีกแล้วนะให้พี่เฟิร์นเนี่ยเลยก็แล้วกันข้อนี้นี่เหรอใช่หนูขอแม่เจาะจมูกเหรอเรื่องนี้เล่ายาวเลยอ่ะพี่เฟิร์นคือหนูขอแม่เจาะจมูกอยากเจาะจมูกมากๆแต่แม่ไม่ให้เจาะเพราะว่าไม่ชอบเจาะจมูกเจาะจมูกเป็นเกเรในสายตาผู้ใหญ่ใช่ไหมมันแบบสร้างภาพความเป็นเด็กเกเรขึ้นมาใช่คิดว่าไงครับใช่คิดว่าใช่แต่ว่าเฟิร์นอ่ะอยากเจาะจมูกมานานแล้วนานแล้วจนโตอ่ะถึงได้มีโอกาสมาเจาะแล้วก็คุณแม่พาไปเจาะด้วย คุณแม่เขาจะห่วงเรื่องแบบทำงานได้ไหมแต่ว่าเราก็บอกว่าเวลาเรามาทำงานเราไปถ่ายหนังเราก็แกะออกไม่ใช่ว่าเราใส่แล้วก็ดูกาลเทศะด้วยว่าโอเคเราใส่ได้ไหมสองคือเขาไม่ได้ห่วงแค่ทำงานได้ไหมมันเป็นห่วงที่ว่าจะอักเสบไหมติดเชื้อไหมจะติดเชื้อไหมสุขภาพของเรานั่นแหละส่วนตัวคิดว่าไม่ผิดเพราะมันเป็นรสนิยมแต่ว่าถามว่าถ้าเรียนอยู่อย่างเงี้ยเจาะอย่างนี้ไปเรียนได้ไหมก็ไม่ได้ไม่สุภาพเข้าใจว่าเด็กอ่ะอุ้ยพี่คนนี้เด็กแค่ไหนอ่ะเราอยากรู้ว่าพี่คนนี้แบบอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าพี่คนนี้แบบเจาะจมูกเท่จังเลยอยากเจาะบ้างอะไรเงี้ยแต่โรงเรียนอ่ะไปเรียนอ่ะมันไม่ต้องเท่ก็ได้คิดออกว่าจริงคือโอเคถ้าปิดเทอมอยากทำสามารถทำได้ถ้าพ่อแม่ให้ทำแล้วถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนใครทำเลยถ้าอดทนกับความเจ็บได้ถ้ามันอักเสบแล้วไม่เป็นไรอันนี้ก็ต้องดูได้นะเพราะว่ามันเจ็บอยู่นะเจ็บแค่ไหนเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมก็เจ็บอ่ะเพื่อนไปเจาะพร้อมน้องอ่ะน้องตาดับอ่ะฮะใช่หมายถึงว่ามันเจ็บระดับที่แบบเกร็งมันเกร็งใช่ไหมตอนเจาะแล้วเหมือนแบบมันเครียดด้วยแล้วพอเจาะเข้าไปอ่ะสาราทุกอย่างมืดสาราแต่ดื่มตาอยู่มันจับมือเฟิร์นเฮ้ยเป็นไรปะวะเป็นไรปะวะคือเหมือนแบบเครียดอ่ะแต่ว่าพอพูดอย่างนี้เขาก็คงกลัวอะไรรู้ป่ะเส้นประสาทใช่ใช่แต่ว่าพอพักแป๊บนึงแล้วก็กินน้ำกินน้ำหวานหายพูดแล้วเสียวขาเลยนะหายนี่คือน้ำหวานที่วางไว้อ่ะหายเหมือนแบบมันเป็นความเครียดอ่ะความเครียดแล้วมันก็แบบ
ตึงแล้วก็ดับไปหมดเลยแล้วอยู่ดีมันก็บอกเฮ้ยทำไมทุกอย่างดับไปหมดเลยพูดเบาๆกลัวแม่ได้ยินยังมีความรู้สึกผิดอยู่แม่ไปด้วยแม่พาไปคือเราขออนุญาตผู้ใหญ่แล้วเพราะตอนนั้นเป็นช่วงซาร่าปิดเทอมพอดีแล้วเฟิร์นก็ไม่มีงานพอดีก็เลยโอเคเดี๋ยวเราไปทำด้วยกันนะเพราะว่าแม่บอกว่าไม่อยากไปห้ามเพราะห้ามมันก็ทำอยู่ดีถ้ามันอยากจะทำใช่ไหมเราก็เลยโอเพนเลยแต่ว่าถ้าไปเรียนแกต้องแกะออกแกะออกเราไปเรียนโรงเรียนไม่จำเป็นต้องเจาะจมูกแต่จริงต้องบอกว่ามันมีอีกมิตินึงเราอยากโชว์เพื่อนมีไหมมีเราไปโรงเรียนจริงๆเราไม่ได้แบบแค่จะไปเรียนแต่เราอยากไปให้เพื่อนเห็นว่าแบบเฮ้ยเราทำได้เราเจ๋งว่ะเข้าใจคนไทยแม่งแกร่งอ่ะไม่แล้วยิ่งเป็นวัยรุ่นด้วยใครๆก็ทำมึงไม่ทำมึงไม่เท่เลยว่ะอย่างเงี้ยค่านิยมตามใช่ค่านิยมจอดจมูกเนี่ยยังเป็นจุดที่สามารถที่จะปกปิดอำพรางได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าอย่างเขาบอกว่าเจาะหูใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าเจาะหูก็มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายตำแหน่งเจาะหูไม่เด็ดอยากเล่าให้ฟังเจาะหูเฟิร์นเจาะทั้งหูมาแล้วอ่ะคือตอนเด็กๆชอบเจาะมากใช่เจาะแบบเจาะชอบเจาะมากเจาะในหูเจาะชอบเจาะมากหายไปทุกอย่างอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเวลาเราไปเรียนเราก็ใส่ก้านสายไงใช่ป่ะเราก็ใส่ก้านสายมันมีวิธีการที่แบบว่าหลบไม่ให้มันดูได้ใช่มันประเจิดเกินไปจนแบบไม่สุภาพจนทำให้ครูเขาไม่สบายใจที่จะต้องเห็นอะไรใช่คือถ้าเราใส่ก้านใส่มันก็คุณครูเขาก็อนุโลมว่าเราไม่ได้แบบข้ามหน้าเกินนะที่เราเราก็เกรงใจเขาใช่แล้วก็เกรงใจเขามันก็แบบอารมณ์อร่วยได้เรื่องนี้แล้วจะไปใส่หนักๆก็ใส่นอกโรงเรียนใช่แล้วก็ไปใส่เสาร์อาทิตย์เราอยากจะตุ่มหูยาวถึงเอวก็ได้ถ้าตุ่มหูยาวถึงเอวเนี่ยพี่ว่าติ่งหูก็หลุดไปพร้อมกันเรียบร้อยแล้วอะไม่มีอะไรยึดไปเลยเขาพูดถึงไงถ้าอยากจะแฟชั่นมีบางคนเขาระเบิดหูนะที่เป็นแบบรูใหญ่ใช่ใช่ใช่เพื่อนฝันมีแล้วแบบพอระเบิดหูไปเสร็จแล้วตอนโตคิดได้เฮ้ยไม่อยากระเบิดเย็บค่ะหรอแต่มันย้อยไปแล้วใช่ไม่เหมือนมันจะเป็นอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยวีเลยถามประเด็นนี้ไงว่าพอบางจุดที่มันปกปิดไม่ได้แล้วมันเด่นและการตัดสินใจของเราเนี่ยเราต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเราตัดสินใจอย่างดีแล้วจริงหรือเปล่าเราพร้อมรับผลที่ตามมาไหมใช่เพราะผลที่ตามมาอาจจะไม่ได้ส่งผลกับเราภายในปี2ปีบางอย่างมันอยู่ตลอดไปถูกไหมต้องถามตัวเองให้ดีใช่แม้กระทั่งรอยสักอะไรเงี้ยสักเท่นะเพราะว่าที่บ้านเหมือนก็สักพ่อแม่ก็สักแม่ก็ไปสักมาใช่แม่ก็สักสักชื่อเฟิร์น คือจริงๆแล้วมันเป็นรสนิยมส่วนตัวมากกว่าจริงๆแล้วผู้ใหญ่จะคิดว่าแบบคนที่สักทำงานไม่ได้แต่ว่าจริงๆมันคือตะก่อนแล้วเดี๋ยวนี้สักก็ทำงานได้เขาก็ทำงานได้ปกติก็ใช่ก็ใช่แต่ก็ต้องอยู่ว่าที่ทำงานที่นั้นเป็นที่ไหนแม้กระทั่งคนที่ถืออำนาจในการให้สิทธิ์เราทำงานเป็นคนแบบไหนก็ต้องบอกว่าการสักทำให้เราเสียโอกาสในการทำงานบางแบบแต่ถ้าเราไม่สักสมมติพูดกว้างๆนะถ้าเราไม่สักเราสามารถมีโอกาสทำงานได้ทุกรูปแบบทุกประเภทแต่เมื่อสักปั๊บมันจะมีงานบางแบบที่เขารู้สึกไม่ต้อนรับโดยเฉพาะงานที่แบบต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีพบปะลูกค้าบางครั้งเขาจะไม่เอาคนที่สักเลยแต่ถ้าเป็นงานบางวงการที่แบบสักไม่มีปัญหาก็สักมาได้เลยขึ้นกับวงการที่เราทำงานด้วยไปสักกันเฮ้ยรีบเนี่ยอะไรล่ะมันมีอย่างนี้ด้วยนะสักชื่อคนรักสักชื่อแฟนเริ่มกันอยากเล่าอยากเล่าตรงไหนตรงไหนสักเล่า มีแฟนตอนเด็กหนูสักชื่อหนูที่หลังจริงเหรอใช่ใหญ่ไหมสักตรงเนี้ยตรงแบบช่วงแบบหลังล่างเออใช่ตอนนี้ไม่รู้น่าจะเอาฝาเบียร์ขูดไปแล้วมั้งโอ้โหก็หมดไปเขามีวิธีเลเซอร์ลบรอยสักแต่ตอนนั้นเขาก็รักไงเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยทุกการตัดสินใจอย่างผีผาบางทีเนี่ยแล้วผลที่ตามมาเนี่ยมันส่งอย่าใจร้อนนี่ยังสักที่หลังนะมันปกปิดได้ถูกไหมพี่สักตรงไหนนะคะพี่ไม่ได้สักพี่เฟิร์นเป็นพี่เอิญเองดร.เอิญแล้วทีนี้กลับมาที่ประเด็นให้น้องอีกนิดนึงว่าแล้วเจาะหูเจาะจมูกคุณพ่อคุณแม่ไม่อนุญาตอย่างวีเองวีคิดว่าถ้าเขาไม่อนุญาตลองฟังเหตุผลเขาก่อนหรืออาจจะต้องรอโตก่อนอะผลคล้ายๆบรรลุนิติภาวะหรือเริ่มทำการทำงานแล้วอย่างเงี้ยโอเคจะเจาะอะไรก็คงแบบไม่มีใครห้ามได้ประเด็นคำถามหมวดนี้นะฮะเป็นเรื่องของการเรียนเรียนหนักรักพังตังไม่มีไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเลยทำไมชีวิตมันรันทดขนาดนั้นนั่นน่ะสิครับเรียนหนักของวัยรุ่นจริงๆแต่ละคนรับรู้ว่าหนักไม่เท่ากันเนาะจริงมันขึ้นอยู่กับว่าใครกำลังแบกอะไรอยู่ด้วยแล้วก็แบกรับความคาดหวังของตัวเองไหมหรือเป็นความคาดหวังของพ่อแม่ทุกวันนี้เนี่ยคือผู้ใหญ่มีความคาดหวังกับเรื่องของการเรียนเด็กมากขึ้นมันเป็นประโยชน์มันก็คงเป็นประโยชน์ต่อตัวเองแหละแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันแบบเยอะไปหรือว่ายัดอะไรที่มันเยอะเกินไปมันก็จะเครียดเกินอ่ะสำหรับเฟิร์นอ่ะเพราะว่าพ่อแม่เฟิร์นอ่ะไม่ได้แบบไม่ได้เครียดขนาดนั้นนะเราอยากทำอะไรเราก็ทำเราอยากเป็นอะไรเราก็เป็นไม่เคยมาบังคับว่าต้องเป็นหมอนะหรือว่าโตไปต้องเป็นแบบนี้นะแค่อย่างเดียวคือเป็นคนดีก็คือโอเคใช้ชีวิตได้ปกติมีผมยังนึกถึงอย่างนี้เลยนะ
สาเหตุที่ต้องเรียนหนักเนี่ยเป็นเพราะว่าป้าข้างบ้านนึกออกไหมป้าข้างบ้านเธอลูกฉันนะนะส่งไปเรียนอังกฤษแล้วนะนี่เรียนจะจบแล้วกลับมาเนี่ยนะเสร็จปุ๊บแม่เราไปฟังมาหันกลับมาที่เราแบบหันควับเลยแล้วพึ่งไปเรียนพิเศษเดี๋ยวนี้โอ้โหตอนแรกไม่เป็นเรื่องปั๊บแม่ป้าพูดเป็นเรื่องเลยป้าข้างบ้านอะปัญหาจริงเหรอแต่ถ้าเป็นบ้านถ้าเป็นแม่เฟิร์นถ้าป้าข้างบ้านมาพูดอย่างนี้ก็แล้วอังกฤษแล้วไงอังกฤษแล้วไงอ่ะแล้วแต่บ้านอีกแล้วแต่บ้านแล้วแต่ว่าจิตแข็งหรือเปล่าแข็งหรือเปล่าอยู่ที่เราอ่ะจิตแข็งหรือเปล่าจะทนไหวไหมคำถามนี้ถามว่าเบื่อคำถามค่ะไม่ถึงเบื่อไม่ใช่เบื่อคำถามจากคนรอบตัวที่มักจะถามเพราะว่าเรียนจบแล้วจะทำอะไรหรอกดดันนะเอาเรื่องอยู่นะนะฮะและยิ่งยุคนี้สมัยนี้คืองานถามบอกตรงๆหายากนะครับอืมใช่ขนาดตัวตนของตัวเองว่าหายากแล้วงานที่จะทำหายากบางทีแบบเรียนมาไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองใช่ใช่ใช่มีหลายคนถ้ามีคนถามเฟิร์นว่าเรียนจบไปแล้วทำอะไรอ่ะก็บอกก็ยังไม่รู้อ่ะก็ยังไม่รู้จริงๆว่าทำอะไรอ่ะพวกเราคิดว่าทำไมเราถึงกดดันครับเวลาถูกถามเพราะว่าเราเองเรายังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้เลยครับว่าเราอยากจะทำอะไรเพราะงั้นบางทีความกดดันเกิดขึ้นจากการที่เราอย่างแรกไม่รู้ว่าแม้กระทั่งคำตอบตัวเองก็ไม่รู้ อย่างที่สองคือเราบ้าจี้คำถามเขาอะต้องหาคำตอบมาให้เขาให้ได้ต้องตอบเขาให้ได้เพื่อให้อะไรสักอย่างมันแบบมันดูโอเคอะคาดหวังให้ป้าข้างบ้านอีกส่วนหนึ่งนะป้าข้างบ้านรอฟังคำตอบอยู่แล้วนะระหว่างคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะป้าข้างบ้านอยู่อย่างนี้นะอยากตอบให้ป้าแบบหยุดถามบางทีอย่างเงี้ยบางทีก็มีถูกไหมจริงๆต้องบอกว่าจุดประสงค์ผู้ถามมันมีหลายแบบใช่นี่แหละถามเพราะอยากเทียบถามเพราะอยากสืบข้อมูลก็มีหรือว่าถามแบบเล่นๆเพราะเป็นห่วงมันอยู่ที่น้ำเสียงด้วยนะหรือเป็นประโยคทักทายทั่วไปจริงๆมันอยู่ที่น้ำเสียงด้วยนะอย่างที่บอกด้วยแล้วก็อยู่ที่ว่าคนถามเป็นใครเออใช่ใช่อย่าหลอกตัวเองถ้าอันไหนเราไม่ชอบเราไม่รู้พยายามอย่าเพิ่งไปหาอะไรมากรบๆให้มันดูดีไม่ต้องเอาเป็นว่าเราแค่รู้อยู่ในใจเอาแบบสมมติถ้าเหมือนพี่เฟิร์นพูดเนาะว่าแบบไม่รู้ยังไม่แน่ใจก็ตอบไม่รู้ไม่แน่ใจใช่แต่ว่าบางคนคิดว่าอ้าวเฮ้ยคนอื่นแน่ใจหมดเลยมีเราคนเดียวไม่แน่ใจอ่ะคนอื่นแบบมีจุดประสงค์หมดเลยคนนี้จะไปเป็นหมอคนนั้นจะไปแต่เรามันยังแบบสองแคมอยู่เลยว่าเฮ้ยเราจะหมอหรือเราจะหมาหรือเฮ้ยใช่เลยนะสองอย่างมันห่างอ๋อหมอหมาเป็นสัตวแพทย์คือเหมือนแบบเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะเป็นอะไรแต่คนอื่นเขามีความมั่นใจหมดแล้วไงบางทีมันแบบเฮ้ยทำไมเราไม่เหมือนเพื่อนอะไรเอาเป็นงี้แล้วกันก็ถ้าอยากจะตอบก็ตอบก็ได้แต่อย่าตอบแล้วหลอกตัวเองนะว่าแบบเราจะเอานั้นจริงๆอย่าไปกลายเป็นสะกดจิตว่าพูดแล้วต้องทำนะเอาเป็นว่าแค่รู้อ่ะเราตอบแก้เกอร์ตอบให้แบบมันผ่านไปแต่ในใจเราต้องรู้นะว่าเรากำลังรู้สึกยังไงหรือจะเอาอะไรจริงๆกันแน่โอเคคำถามต่อไปครับที่น้องๆส่งเข้ามานะครับถามว่าการเรียนเนี่ยเวลาเรียนต้องมีการทำงานเป็นกลุ่มมันจะมีอยู่คนนึงค่ะพี่เอิญพี่เฟิร์นพี่บีคะคนนี้ป่ะครับฟังให้จบสิการเรียนเนี่ยมันต้องมีการทำงานเป็นกลุ่มมันจะมีอยู่คนนึงค่ะที่ไม่ช่วยเลยไม่เคยช่วยเลยเจอบ่อยมากทำยังไงดีไม่แน่ใจว่าในเสียงหัวเราะของพี่เฟิร์นนี่นึกถึงว่าแบบตัวเองเป็นคนทำงานหรือเปล่าเฟิร์นหรือเปล่ามันเจออย่างนี้บ่อยมากเลยมันจะมีแบบว่าเพื่อนคนหนึ่งที่ทำแบบเนี้ยวิธีการเคยหรือว่าไม่เขียนชื่อแม่งเลยจริงเหรอเออเขาเลยเหรอเคยอยู่ไม่คะแนนดิก็ได้ก็ไม่แต่เขาไม่ทำนี่ถูกป่ะใช่เคยแต่มันอาจจะแบบหักเกินมันจะหักเกินแต่ว่ามันมีเคสนี้นะที่แบบก็ไม่ช่วยใช่ไหมไม่เขียนชื่อแม่งเลยหรือไม่ก็บอกครูว่าวงเล็บไปว่าอีนี่มันไม่ช่วยนะแล้วก็ดอกจันสีแดงๆไว้เพราะไม่งั้นอ่ะมันจะกลายเป็นคนอื่นเขาลำบากหมดมือสบายอยู่คนเดียวแต่ได้คะแนนเท่าเพื่อนแล้วเคยตัวเนาะใช่มันกรณีนี้ถ้าเราสนิทกับเพื่อนถ้าพอเตือนเพื่อนได้ก็เตือนแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเพื่อนคนนี้แบบโอ้โหเตือนยากมันดูแข็งเกินอะไรเงี้ยอันนี้ก็ค่อยไปคิดต่อแล้วว่าจะใช้วิธีประนีประนอมหรือว่าจะแบบผักแบบนี้ไปเลยก็ได้แต่นี้ก็ต้องไปชั่งใจเอาเองในสถานการณ์เนาะผมว่าการแบ่งงานให้ชัดเจนตั้งแต่แรกดีที่สุดแบ่งงานก็ส่วนหนึ่งแต่แบ่งแล้วทำไม่อีกเรื่องนึงนะใช่บางทีแบ่งแล้วไม่ทำก็แย่เนาะมีเคยแบ่งไปแล้วแบบพอตามงานโอ้โหมันไม่ทำเลยโอ้ยแย่แล้วสุดท้ายคนอื่นก็ต้องมานั่งแบบแล้วเหมือนแบบทุกคนมันต้องมาประกอบกันเป็นจิ๊กซอไอ้นี่ทำไอ้นี่ทำไอ้นี่แล้วไอ้นี่มันไม่ทำมาคนนึงมันก็แย่นะพี่คิดออกว่าอ้าวจริงไหมผมมองว่าในเมื่อน้องส่งคำถามมาถามว่ามีคนอู้กินแรงในงานกลุ่มเราควรทำยังไงดีเราควรหันกลับมามองว่าจริงๆแล้วเราได้อะไรมากกว่านะอย่ามองว่าเราเสียอย่ามองว่าเราเสียสิทธิ์อะไรไปหรือเราเสียเปรียบเพื่อน
แต่ให้เรามองว่าเราได้โอกาสในการเรียนรู้มากขึ้นได้ลงมือทำมากขึ้นเรียกว่าเราก็ยังได้ประโยชน์จากมันอยู่ได้ฝึกฝนจริงๆเราได้ประโยชน์อย่ามองว่าเราเสียสิเรามองว่าเราได้แต่ว่าในสถานการณ์นี้จริงๆมีทั้งสิ่งที่ได้สิ่งที่เสียถูกไหมเราการถูกเอาเปรียบก็เกิดขึ้นการที่เราหนักเกินกว่าจำเป็นมันก็เกิดขึ้นถูกไหมแต่โอเคในสิ่งที่พี่วีพูดมาใช่เลยนะหมายถึงว่าในการที่เราได้ทำอะไรสักอย่างในโปรเจกต์ที่มันกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นแน่นอนมันได้ฝึกทักษะหลายอย่างและจะมีประโยชน์มากๆกับการทำงานแต่อีกมุมนึงที่พี่อยากชวนให้แบบเราเวลาเลยก็คือว่าในการทำงานจริงก็จะมีคนอย่างเงี้ยที่เป็นแบบเอาเปรียบถูกไหมในการเรียนมีคนเอาเปรียบเราในงานกลุ่มในการทำงานชีวิตจริงก็จะมีคนที่เอาเปรียบเราในการทำงานซึ่งถ้ามีโอกาสเลือกได้หรือเลี่ยงได้โดยส่วนตัวพี่แนะนำให้เลือกให้เลี่ยงก่อนเลี่ยงเนาะเลือกที่จะเลี่ยงก่อนถ้าเลือกเพื่อนร่วมงานได้ที่รับผิดชอบงานเราเลือกก่อนเพราะนั้นอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของสังคมที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราเรียนจบด้วยอย่างน้อยเราบอกให้น้องๆได้รู้ว่าในอนาคตสิ่งนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเราเรียนรู้อยู่ในบริบทของโรงเรียนแต่วันนึงเราก็ยังต้องเจออยู่ดีแหละใช่ใช่นะอย่าไปทุกข์กับมันมากอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแหละค่ะหวังว่าช่วยได้นะก็อย่างที่บอกว่าเราเปลี่ยนจากสิ่งเหล่านี้ความรับผิดชอบเหล่านี้ให้กลายเป็นมองว่ามันเป็นโอกาสของเราให้มากขึ้นด้วยแต่ก็อย่าทำให้เราลำบากตัวเองจนเกินไปใช่ใช่นะครับผมมากันที่หมวดคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในเรื่องต่อไปกันบ้างครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องของไม่น่าเชื่อวัยรุ่นมีแล้วนะฮะวัยรุ่นวัยเรียนครับความเครียดครับเรื่องของความเครียดมีคำถามส่งเข้ามาครับอันนี้เขาบอกว่าน้องเขาเนี่ยอยากไปตรวจโรคซึมเศร้าแต่แม่ไม่เข้าใจครับคือในมุมนี้แม่อาจจะยังไม่แน่ใจว่าความทุกข์หรือปัญหาของลูกมันถึงขั้นที่แบบต้องพบจิตแพทย์หรือเปล่าซึ่งขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณแม่ด้วยนะว่าเขามีการรับรู้ของคำว่าจิตแพทย์ว่ายังไงและคำว่าซึมเศร้าแม่คนนี้ยาวคำว่าซึมเศร้าว่ายังไงเพราะว่าซึมเศร้าต้องคู่กับจิตแพทย์ถูกไหมเพราะว่าน้องพูดถึงการไปพบแพทย์ครับแม่อาจจะรู้สึกว่าการพบแพทย์นี่คือเรื่องที่หนักหนาใหญ่โตแล้วอาจจะเข้าขั้นแบบป่วยอาจจะแบบเฮ้ยลูกฉันกลายเป็นบ้าหรือเปล่าหรืออย่างที่สองคือเฮ้ยเด็กสำออยไหมอันนี้มันมีแนวคิดอย่างนี้เหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่เธอเป็นมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบซึมเศร้าก็ได้นะคนอื่นเขาผ่านกันมาได้คนอื่นเขาทนกันได้ทำไมเธอทนไม่ได้มันมีอย่างนี้อยู่เหมือนกันจริงบางทีคุณแม่อาจจะไม่ได้เข้าใจซึ่งพอลูกอยากจะนำเสนอตรงนี้ว่าเขาแบบกำลังประสบปัญหาบางอย่างที่เขาอยากแก้ไขแล้วพอฝั่งของผู้ใหญ่เนี่ยไม่ได้เปิดใจรับฟังหรือไม่ได้มีมุมมองที่กว้างพอที่จะมองว่าแบบเฮ้ยเขากำลังเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดการอย่างนี้แหละไม่เข้าใจกันดังนั้นเนี่ยนิยามของคำว่าโรคซึมเศร้านะฮะภาวะนี้วีก็ไม่แน่ใจว่าตัวน้องเจ้าของคำถามเนี่ยเขาเข้าใจคำว่าโรคซึมเศร้าดีแค่ไหนแต่นี่ถ้าเป็นมุมมองพี่นะครับในฐานะนักจิตวิทยาจะมองว่าถ้าเป็นตัวพี่เองจะใช้คำว่าเป็นโรคซึมเศร้าก็ต่อเมื่อมันเป็นเรื่องที่เป็นผลกระทบจากทางร่างกายและมักจะจับปัญหาทางจิตใจไม่ค่อยเจอเราไม่รู้ที่มาของมันเพราะว่าเวลาเราพูดถึงซึมเศร้ายกตัวอย่างเช่นคนหนึ่งร้องไห้คิดว่าอะไรที่ทำให้คนหนึ่งน้ำตาไหลได้บ้างครับเสียใจหักเสียใจพี่วีน้ำตาไหลเลยยังเหรอวันนี้ดึงเข้าตัวเยอะเนี่ยโยนเอาเดี๋ยวคนไม่เชื่อหรอกมีอะไรอีกที่ทำให้คนน้ำตาไหลได้นอกจากเสียใจหั่นหอมสารเคมีบางอย่างต่อมน้ำตาเสพหรือดีใจได้ไหมได้ดีใจก็น้ำตาไหลได้ได้แชมป์โอลิมปิกน้ำตาไหลสังเกตไหมมันจะมีน้ำตาไหลสองแบบไหลจากความรู้สึกกับไหลเพราะร่างกายใช่เห็นภาพไหมอะไรก็ตามที่เป็นโรคพี่มองว่ามันควรจะมาจากทางร่างกายครับเพราะมันไม่ได้ถูกคอนโทรลด้วยเรื่องจิตใจแต่บางทีในสายการแพทย์เนี่ยบางทีอาจจะแบบโฟกัสไปที่เรื่องอาการเยอะครับทีเนี้ยถ้าเป็นตัวพี่เองเวลาทำงานตรงเนี้ยครับถ้าสัมภาษณ์แล้วจับเรื่องไม่ได้จับการไล่ไทม์ไลน์ไม่เจอว่าแบบคุณไปเจอสิ่งนี้สิ่งนั้นมาคุณสะสมเพรสเชอร์ความเครียดอะไรมาถ้าจับไม่ได้บางทีพี่มักจะโยนไปก่อนว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องร่างกายครับอาจจะไม่ใช่สมองโดยตรงก็ได้แต่อาจจะเป็นอวัยวะตัวอื่นที่ควบคุมเรื่องฮอร์โมนมันถึงทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าแบบหาที่มาไม่ได้ในเคสอย่างเงี้ยควรพบจิตแพทย์และควรใช้ยาเป็นความเจ็บป่วยแต่ถ้าเราสมมติถามปุ๊บอาจเจอละรู้สึกเครียดเจอความกดดันจากที่บ้านผิดหวังเรื่องความรักเพราะงั้นความทุกข์มันจะมีแบบเจอสิ่งที่ไม่ชอบอยากได้แล้วไม่ได้พัดพรากสิ่งที่รักทำให้เศร้าได้หมดพวกเนี้ยก่อให้เกิดเป็นอาการคล้ายๆโรคซึมเศร้าได้เหมือนกันครับทีนี้เปรียบเทียบภาพต่อร่างกายเราใช้แรงร้องเหมือนออกกำลังกายเนาะกล้ามเนื้อบาดเจ็บจิตใจรับจิตใจเรารับแรงกดจุดนึงจิตใจบาดเจ็บได้เหมือนกันบาดเจ็บได้แล้วพอมันโผล่ปุ๊บมันก็ออกเป็นอาการทางกายเพราะงั้นตรงนี้สำคัญมากคือต้องแยกให้ออกก่อนว่าที่น้องกำลังถามเรื่องซึมเศร้าเนี่ยน้องกำลังซึมเศร้าจากเรื่องที่น้องกำลังเจอผิดหวังอย่างเช่นเรื่องแม่เรื่องเพื่อนเรื่องอะไรหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องนี้ควรพบนักจิตวิทยาครับเพื่อได้มาดูว่าแบบเอ๊ะเรากำลังมีอะไรที่เรายังวางใจไม่ถูกต้องไหมหรือเราจะมีวิธีคิดวิธีมองยังไงเพื่อให้เราผ่านสถานการณ์นี้ไปได้แล้วความอยากจะไปตรวจแต่คุณแม่ไม่อนุญาตครับ
ควรจะทำยังไงต่อไปดีล่ะครับทีนี้อันนี้ก็ต้องดูว่าน้องอายุเท่าไหร่เนาะถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถไปพบเองได้ไปเองเลยก็อาจจะไปเองได้การออกไปพบจิตแพทย์เนี่ยก็เป็นตัวเลือกนึงแต่น้องๆอยากจะให้น้องๆเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เข้าปรึกษากับเรามีมากกว่าจิตแพทย์ใช่ยังมีเวลเนสอื่นๆนะฮะนักจิตวิทยานักจิตวิทยาใช่ครับผมก็จะมีสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตถูกต้องมีหลายช่องทางครับมีหลายช่องทางมากๆลองหาข้อมูลกันได้แล้วก็มีนี่ไงรายการเรารายการห้องแนะน้องเออกำลังจะบอกห้องแนะน้องเนี่ยเขาก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็มาถามเขาได้นะเขาก็มีทั้งพี่ทั้งสองคนพี่จิตวิทยาด้วยแล้วก็พี่วีจะถามเป็นปัญหาทุกอย่างถามได้หมดเลยนี่ถามปัญหาแต่นี่สร้างปัญหาได้เข้าใจว่าน้องน่าจะกดดันพอสมควรใช่ไหมครับใช่แล้วก็ลำบากใจด้วยแหละเพราะว่าคนใกล้ชิดคนที่ใกล้ชิดเรามากที่สุดอย่างคุณพ่อคุณแม่นั้นไม่เข้าใจในเรื่องนี้เพราะเราคงอยากให้เขาเข้าใจแล้วก็ยอมรับแล้วมาต่อกันที่คำถามสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะที่น้องส่งเข้ามาถามนะครับคำถามนี้ถามว่าเครียดมากอยากกินหมูกระทะทำยังไงดีเฮ้ยไปด้วยเหรอหนูไปด้วยพี่เฟิร์นเป็นอีกคนนึงที่ติดหมูกระทะจริงเหรอแล้วชอบไปตามรีวิวจริงเหรอไปรีวิวด้วยเหรอแถวบ้านอ่ะชอบไปสี่อ่ะผู้พันคณิตโคตรอร่อยมากอ่ะหายอินนะหายอินโคตรอร่อยอร่อยยังไงอร่อยยังไงคือหมูอ่ะอร่อยหมูนุ่มๆหรอหมูแดงๆดีแล้วก็เหมือนแบบชอบร้านที่มันสะอาดสะอาดอ่ะนี่ชอบกินหมูกระทะใช่นี่ชอบกินหมูกระเทยอ่ะเฮ้ยแห้งเลยเหรอไม่ได้เลยเหรอคืออยู่ๆมันก็แล่นเข้ามาก็เลยเล่นไงเงียบเงียบเลยนะแพงเลยเพื่อนครับน้องบ่นเป็นคำถามเข้ามาแล้วก็ไม่รู้ว่าเครียดแค่ไหนนะเครียดมากอยากกินหมูกระทะทำยังไงดีสั่งค่ะให้กินทุกวันมันก็ไม่ไหวแล้วจะกินทุกวันเลยเหรอเบื่อน้องเขาแบบกินบ่อยจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงรู้แหละว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพหนึ่งคือจุดที่มันไหม้ๆเนาะแล้วหมักหมูสะสมในร่างกายเราก็ไม่ต้องกินในที่ไหม้บางทีก็ค่าใช้จ่ายไปอาจจะเยอะถูกไหมหรือเราก็สั่งชุดเล็กคือจะกินให้ได้แหละนี่คือหมูกระทะ FT หมูกระทะ FT เลยไม่แต่ว่าถ้าเรากินเราก็ต้องออกกำลังกายด้วยควบคู่กันไปไงใช่ไหมชดเชยเนาะชดเชยชดเชยเครียดแล้วอยากกินของอร่อยมันก็เป็นไปได้นะแต่ว่าเครียดแล้วอยากปิ้งตลอดเวลาคือความอยากกินหมูกระทะเนี่ยมันจะมี2แบบแบบแรกคือเราติดในรสชาติบางอย่างหรืออย่างที่2จริงๆมีนะติดในบรรยากาศของการกินกับเพื่อนก็มีเพราะการกินหมูกระทะบางทีอาจจะแบบบางทนไม่ได้ไปนั่งกินคนเดียวเขาอาจจะเชื่อมโยงความสุขกับการกินหมูกระทะทุกครั้งที่เขาเครียดเขาคงนึกถึงหมูกระทะก็เป็นไปได้อย่างที่แบบเครียดๆแล้วกินช็อกโกแลตอ่ะใช่แต่ก่อนอ่ะเครียดๆแล้วแม่บอกกินช็อกโกแลตดำสีมันจะช่วยหายเครียดนะเพราะช็อกโกแลตจริงๆมันมีสารเคยได้ยินว่ามีใช่มันมีสารนี้นะใช่ที่ช่วยให้เราคลายกับเอนโดฟินทำให้ผ่อนคลายเอนโดฟินที่เป็นนักร้องมันก็เป็นแค่เพียงพอแล้วไหมเราร้องคนละเพลงเลยคนละเพลงทางแค่เพียงไปคนละเพลงเลยคนละเพลงเลยคนละทางไปคนละทางมันคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยสมมุติเราเอาเรื่องนี้มาคุยต่อจริงๆแล้วในภาวะที่น้องๆมีความเครียดสิ่งที่เราจะเอามากลบหรือเอามาช่วยบรรเทาความเครียดได้เนี่ยเราต้องลองหาดูว่าเราทำอะไรแล้วมีความสุขพี่เฟิร์นก็มีคำตอบพี่เฟิร์นก็เองก็ชอบกินหมูกระทะชอบกินท่านั้นก็จะบรรเทาให้หนักมันเบาลงถึงแม้ปัญหาจะไม่ได้รับการแก้ไขแต่สภาพจิตใจเรามันพร้อมที่จะสู้ต่อไปได้พักผ่อนอะไรพวกนี้โอเคมันช่วยบรรเทาแต่ในบางปัญหาสมมติถ้าเรามีปัญหากับเพื่อนปัญหากับแฟนหรือแม้กระทั่งปัญหาการเรียนปัญหาการเตรียมงานอะไรก็ตามพวกนี้บางทีมันคือปัญหาตราบใดที่เรายังแก้ไม่เสร็จความเครียดจะยังอยู่กับเราไปเรื่อยๆก็มีใช่ครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าแต่ละปัญหามันใช้วิธีหรือว่าเวลาการแก้ไม่เหมือนกันบางปัญหาเป็นปัจเจกบุคคลด้วยนะใช่แล้วแต่แต่ละคนมีวิธีการรับมือที่ไม่เหมือนกันบางปัญหาต้องรอก่อนทำอะไรไม่ได้ระหว่างที่ต้องรออ่ะก็ออกกำลังกายหาอะไรกินโอเคมันก็ช่วยบรรเทาช่วยให้เรายืนระยะได้แต่ถ้าบางปัญหาเราสามารถแก้ได้ลงมือแก้ได้ถ้ามันทำได้ทำเลยดีกว่าเลี้ยงมันไว้แล้วไปเป็นปัญหาที่ซุกกับเราตลอดเวลาแล้วมันก็สะสมความเครียดพอกพูนแล้วเดี๋ยวอาจจะแก้ไขไม่ทันการด้วยซ้ำใช่ก็แล้วแต่รูปแบบปัญหาอีกยังมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาเยอะมากคำถามที่ฮอตฮิตที่สุดคือแอบรักเพื่อนใช่แอบรักเพื่อนสนใจไหมน้องแอบรักเพื่อนประเด็นนี้เดี๋ยวพี่ปรึกษาทั้ง3คนเนี่ยจะเอากลับมาพูดคุยให้อีกทีนึงในตอนต่อๆไปนี่คือคำถามแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆจริงๆยังไม่ครบ 8,000 เลยขี้โมนี่หว่ามีเวลาคุยกับพี่พอมั้ยล่ะเฟิร์นใครอยากให้มีรายการของเราอีกหลายๆ EP จริงๆแพลนไว้อีก178 EP แต่ทีมงานบอกมาว่าขอหลายๆวิวหลายๆไลค์หลายๆแชร์นะแล้วจะต่อให้เป็น 9,999 EP โอ้โห
ครับผมจนแก่ตายกันเลยทีเดียวนะดังนั้นเนี่ยก็ฝากช่วยกดไลค์ฝากช่วยกดแชร์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้ห้องแน่น้องนะฮะขอบคุณพี่ปรึกษานะครับผมเหมือนเดิมครับขอบคุณพี่เอิญครับดร.เอิญขอบคุณพี่เฟิร์นนะครับขอบคุณพี่วีนะครับพี่เองนะแล้วเจอกันใหม่ครับตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย